ือรายการ Health Room ห้องแห่งสุขภาพห้องที่อัดแน่นไปด้วยสาระและความรู้เกี่ยวกับสุขภาพค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องโรควิตกกังวลค่ะโรคตามธรรมชาติของมนุษย์ที่อาจจะก่อผลเสียได้หากมีมากเกินไปค่ะความกังวลนับเป็นเรื่องธรรมชาติอย่างหนึ่งที่พบได้เป็นปกติในมนุษย์ทุกคนเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการเผชิญปัญหาหรือสถานการณ์ความเครียดต่างๆและผลักดันให้คนเราแก้ปัญหาและคิดพัฒนาสิ่งต่างๆได้แต่ในสภาวะสังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขันกลายเป็นแรงขับดันให้ความวิตกกังวลเพิ่มมากขึ้นจนเกินพอดีหากปล่อยทิ้งไว้จะกลายเป็นการบั่นทอนทางจิตสร้างความทุกข์ทั้งทางร่างกายและจิตใจค่ะในช่วง Open Room เปิดห้องความรู้เรื่องสุขภาพวันนี้เราจะมาพูดคุยกับอาจารย์นายแพทย์ภูชงเหล่ารุจิสวัสดิ์ผู้ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรควิตกกังวลค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคืออยากทราบว่าโรควิตกกังวลเนี่ยค่ะถ้าเราจะอธิบายง่ายๆถึงความหมายของโรควิตกกังวลโรควิตกกังวลคืออะไรคะคือโรควิตกกังวลเนี่ยนะครับคือภาวะวิตกกังวลเหมือนที่เราเป็นกันโดยทั่วๆไปนี่แหละนะครับเวลาเครียดเวลาเจอกับภาวะคุกคามในชีวิตแต่เมื่อไหร่ที่เราเรียกว่าโรคเนี่ยมันแสดงว่ามันเป็นเยอะฮะมันถึงขั้นที่เรียกว่าป่วยแล้วจากแต่เดิมคนเราเวลาเครียดเราก็จะมีอาจจะมีใจสั่นบ้างบางครั้งตกใจกลัวอะไรเงี้ยนะฮะมีมือไม้สั่นบ้างมีรู้สึกวิวหายใจไม่ค่อยอิ่มนะครับบางคนเก็บไปคิดมากกลางคืนนอนไม่หลับลักษณะนี้แต่ถ้าถึงขั้นเป็นโรคเนี่ยไอ้พวกนี้มันจะเป็นนานฮะเป็นกันเป็นสัปดาห์เป็นเดือนแม้กระทั่งสิ่งที่คุกคามเรามันไปแล้วเราก็ยังเป็นอยู่ซึ่งถึงขั้นนี้อาจจะต้องรักษาแล้วครับค่ะแล้วจะส่งผลอย่างไรกับชีวิตของเราบ้างคะครับมันก็จะรบกวนเรามากเลยครับเหมือนกับเราก็ไม่มีความสุขอยู่ตลอดเวลาทั้งที่จริงๆบางทีมันก็ไม่สถานการณ์มันก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เราเข้าคิดหรือเราเข้าใจไว้แต่ว่าด้วยระบบประสาทที่มันถูกกระตุ้นช่วงที่เครียดเนี่ยมันทำงานแย่ไปตลอดเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เราชีวิตประจำวันเราจะถูกรบกวนเอามากมากค่ะแล้วความวิตกกังวลที่มีมากเกินไปนี้หากเราปล่อยทิ้งไว้นานๆจะแสดงหรือว่าปรากฏอะไรให้เห็นขึ้นมาบ้างไหมคะคืออันที่หนึ่งมันเป็นมากครับมันเป็นมากกว่าปกติอันที่สองมันจะไม่ค่อยสมเหตุสมผลนะครับอย่างถ้าสมมติประเทศไทยเราเกิดพิบัติภัยแผ่นดินไหวซึนามิเราก็คงต้องเครียดต้องกังวลพรุ่งนี้จะกินอะไรพรุ่งนี้จะทำยังไงนะอันนี้มันสมเหตุสมผลแต่ถ้าเราก็ใช้ชีวิตอยู่ประจำวันดีๆนะครับไม่ได้ตกงานไม่ได้มีปัญหาอะไรมากแต่ใจคอมันไม่มีความสุขมันกังวลมันคิดไปถึงปัญหามันมองโลกในแง่ลบตลอดเวลาเนี่ยอย่างเงี้ยฮะคือมันเกินไปนอกจากเรื่องคิดแล้วมันจะเกิดอาการด้วยมันจะมีความรู้สึกข้างในร่างกายเช่นรู้สึกใจวิวๆรู้สึกหายใจไม่อิ่มรู้สึกมือไม้ชาเหงื่อออกง่ายตกกลางคืนก็นอนไม่หลับบางทีก็ผ่านไปถึงรบกวนเรื่องการเจริญอาหารสมาธิก็ไม่ดีเพราะเราก็จะคิดถึงแต่เรื่องที่เรากังวลค่ะคุณหมอคะแล้วถ้าเกิดเราพบว่าตัวเองหรือว่าคนรอบข้างของเราตกอยู่ในสภาวะที่เสี่ยงต่อการเป็นโรควิตกกังวลจะมีวิธีการป้องกันหรือว่าช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ผู้อื่นยังไงบ้างคะเพื่อไม่ให้เป็นโรควิตกกังวลค่ะเรื่องการป้องกันเนี่ยในขั้นต้นเราต้องรู้ก่อนนะว่าจิตที่สงบเป็นยังไงนั่นหมายถึงว่าเมื่อไหร่ที่กังวลตื่นตูมหรือว่าตกใจเกินเหตุเราต้องรู้ให้ทันตัวเองก่อนคือไม่ใช่ว่าห้ามกังวลเพราะยิ่งเราห้ามตัวเองกังวลเรายิ่งเครียดแต่เราต้องรู้ทันว่าตอนนี้เรากำลังกังวลอยู่นะครับพอเรารู้ทันเนี่ยมันจะผ่อนคลายขึ้นมานิดนึงแล้วถ้าเราสังเกตตัวเองได้ตลอดว่ามันชักจะเยอะไปแล้วหรือมีคนทักว่าตรงนี้มันมากไปนะครับเราก็ต้องหาวิธีผ่อนคลายหาความสุขมาเพิ่มเติมให้ชีวิตนะครับคิดอะไรให้มันเป็นไปในทางที่เป็นไปได้ในทางบวกบ้างถ้ามันไม่ไหวจริงๆพยายามแล้วทุกวิธีทางทุกอย่างนะครับร่วมกับมีอาการทางกายที่เยอะๆวิวๆสั่นๆมากๆกลางคืนนอนไม่ได้เลยติดๆกันหลายๆวันก็คงต้องมาพบจิตแพทย์รักษากันไปค่ะแล้วในทางการแพทย์เราจะมีวิธีแก้ไขหรือว่ารักษาโรควิตกกังวลนี้ได้อย่างไรบ้างคะครับก็รับประทานยา
ทีนี้การรับประทานยาบางคนเขาบอกโอ้โหมันนี่ก็เป็นธาตุของยาสิอะไรมันไม่ใช่นะคือการรับประทานยามันมีข้อดีในแง่ที่ว่าเราบางทีเราฝืนลำบากเพราะระบบประสาทเรารวนแล้วก็ต้องใช้ยาเข้าไปช่วยคุมแต่เมื่อไหร่พอเราใช้ชีวิตชินเข้านะครับยาที่ทานอยู่ประจำก็ลดขนาดลงได้นะครับเพราะว่าระบบประสาทมันได้ถูกการปรับกลับค่ะนอกจากระบบสมองแล้วอาการวิตกกังวลนี้เกิดจากสาเหตุอื่นได้ไหมคะก็เรื่องวิตกกังวลตรงนี้เนี่ยมันก็ยังมีอย่างอื่นนะครับที่สามารถกระตุ้นร่างกายทำให้เรารู้สึกคล้ายๆว่าเรากังวลได้นะครับอย่างง่ายๆเลยในสังคมเราทั่วๆไปเนี่ยก็คือคาเฟอีนนะฮะคาเฟอีนที่มีอยู่ในกาแฟมีอยู่ในน้ำอัดลมในเครื่องดื่มบำรุงกำลังนะครับถ้าเราใช้เยอะๆเข้านะฮะก็จะเริ่มวิวแล้วฮะแล้วจะเริ่มรู้สึกกระวนกระวายนะครับถ้าใช้น้อยๆก็เป็นการกระตุ้นถ้ากระตุ้นมากไปก็จะถึงขั้นวิตกกังวลนอกจากนี้ก็อาจจะมีโรคทางกายบางอย่างที่ทำให้รู้สึกคล้ายๆวิตกกังวลได้นะครับเช่นถ้าฮอร์โมนจากต่อมไทรอยด์สูงนะครับก็จะรู้สึกลุกลี้ลุกลนกระวนกระวายนะครับอยากทำอะไรบางอย่างรู้สึกมันไม่โอเคก็จะคล้ายๆกับที่ว่ามาเลยนะอันนี้ก็เป็นจากอย่างอื่นก็ไม่ใช่เป็นที่ระบบประสาทอย่างเดียวการนั่งสมาธินี้ช่วยได้ไหมคะช่วยได้ครับเพราะจะตรงประเด็นที่สุดเลยฮะสิ่งที่ทางธรรมะหรือว่าภาษาทั่วไปเรียกว่าจิตเนี่ยก็คือกระบวนการทำงานของสมองนั่นเองนะฮะทีนี้เมื่อไหร่ที่มันนิ่งเมื่อไหร่ที่จิตมันนิ่งมันสงบเนี่ยเราจะเริ่มเห็นความคิดของเราว่านี่เรากำลังคิดถึงนั่นเรากำลังคิดถึงนี่แล้วเราก็จะแยกแยะได้ว่าความคิดมันไม่ใช่ความจริงเช่นเราคิดว่าแย่แน่ๆเลยเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเดี๋ยวมันจะแย่แน่ๆนะฮะพอเรารู้ว่านี่เราคิดไปเองเราก็จะไม่ได้กลัวจะไม่ได้รู้สึกไปเครียดกับมันเท่ากับสถานการณ์ความเป็นจริงนะครับแต่ชีวิตประจำวันทั่วไปตอนไม่มีสมาธิไม่มีสติเนี่ยมันจะดูลนๆลานๆไปหมดนะครับแล้วบางทีเราก็กลัวสิ่งที่เราคิดเองซึ่งมันยังไม่ทันเกิดขึ้นจริงด้วยซ้ำเช่นคิดว่าจะทำได้ไม่ดีคิดว่าแย่แน่ๆพอกลัวมากๆมันก็ออกมาเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะมันกังวลแล้วมันกระวนกระวายมันก็ทำให้เราทำงานทำการได้ไม่ดีนักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้เนี่ยเพิ่มการฝึกจุดนี้เข้าไปนะฮะนอกจากการรับประทานยาเนี่ยก็จะช่วยได้มากเลยครับค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับอาการวิตกกังวลมามากพอแล้วนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์ผู้ชมมากค่ะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะโรควิตกกังวลก็จะไม่ใช่โรคที่เราจะต้องกังวลอีกต่อไปค่ะเพียงแค่เราหมั่นสำรวจจิตใจและหากิจกรรมทำเพื่อผ่อนคลายจิตใจเพียงเท่านี้ค่ะเราก็จะสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติและปราศจากความกังวลใดๆแล้วค่ะค่ะและในช่วงต่อไปรายการเฮลท์รูมห้องแห่งสุขภาพจะนำเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับการขจัดความเครียดมาฝากกันค่ะในช่วง Easy Secret เคล็ดไม่ลับเรื่องสุขภาพค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Easy Secret เคล็ดไม่ลับเรื่องสุขภาพค่ะและจากในช่วงแรกนะคะที่เราได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรควิตกกังวลกันไปแล้ววันนี้นะคะ Easy Secret มีเรื่องราวของศิลปะบำบัดหรือที่เรียกว่า Art Therapy มาฝากกันค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณกฤษกรวรอาคมนักศิลปะบำบัด Art Field สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะอยากจะให้พี่ช่วยอธิบายความหมายของศิลปะบำบัดหรือว่า Art Therapy หน่อยอะค่ะศิลปะบำบัดนะคะอย่างที่ชื่อมันก็บอกเราก็คืออาร์ตบวกเทอราปีก็คือเป็นศาสตร์ที่นำจิตวิทยาบวกกับศาสตร์ทางศิลปะค่ะแล้วก็รวมกันเป็นศาสตร์ใหม่คือที่ชื่อว่าศิลปะบำบัดนะคะแล้วก็เหมือนมีช่วงนึงเนี่ยที่นักจิตวิทยาเนี่ยรู้สึกว่าการทำศิลปะเนี่ยมันส่งผลโดยตรงกับทางด้านจิตใจแล้วก็ส่งผลประโยชน์ในเชิงบำบัดรักษาผู้ป่วยในโรคต่างๆก็เลยจึงเกิดศาสตร์นี้ขึ้นมาแล้วศิลปะบำบัดเนี่ยจะช่วยในการในวงการแพทย์ได้ยังไงบ้างคะค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยเราเชื่อว่าคนคนหนึ่งเนี่ยมีส่วนประกอบ3อย่างนะคะคือมีทั้งร่างกายจิตใจหรือสภาวะอารมณ์นะคะแล้วก็จิตวิญญาณในศาสตร์ของศิลปะบำบัดเนี่ยก็จะมาช่วยทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเข้าใจตนเองมากขึ้นเข้าใจการสื่อสารกับคนผู้ดูแลคนที่เรารักหรือแม้แต่สื่อสารกับแพทย์เองนะคะก็ถ้าเกิด2อันนี้เนี่ยควบคู่ไปด้วยกันนะคะก็จะทำให้กระบวนการการรักษาเนี่ยครบถ้วนมากขึ้นเราก็จะสามารถทำให้เขาฟื้นจากสภาวะที่
างทีบางโรคเนี่ยมันเกิดจากใจก่อนแล้วไปส่งผลทางกายแต่ว่าถ้าเรามุ่งเน้นทางกายอย่างเดียวเนี่ยมันก็อาจจะไม่ตรงคำถามที่เป็นคำถามใหญ่ทั้งหมดในการรักษาคนหนึ่งคนค่ะค่ะค่ะแล้วแนวทางในการใช้ศิลปะเนี่ยบำบัดรักษาผู้ป่วยมีอะไรบ้างคะค่ะในรูปแบบของแนวทางเนี่ยก็หลากหลายมากนะคะคือจริงๆแล้วเราจะต้องดูที่ตัวผู้ป่วยมากกว่าว่าสิ่งที่เขาต้องการหรือว่าสิ่งที่เขาเหมาะหรือว่าสิ่งที่จะเป็นสื่อในการเปิดเผยอารมณ์หรือว่าสภาวะความตึงเกร็งที่จะต้องถูกผ่อนคลายเนี่ยมันคืออะไรนะคะแล้วก็ในเชิงรูปแบบในการให้การรักษาหรือว่าให้การบำบัดจริงๆเนี่ยมันก็จะมีทั้งแบบเดี่ยวแล้วก็แบบกลุ่มแบบกลุ่มเนี่ยเราก็จะ เน้นในเรื่องของการเข้าสังคมผู้ป่วยก็จะได้ร่วมกันแชร์ความรู้สึกนะคะซึ่งที่เราถูกเก็บเอาไว้แล้วก็ปกติเนี่ยผู้ป่วยก็เมื่อป่วยหนักหรือว่าป่วยเรื้อรังเนี่ยก็จะมีสภาวะที่สูญเสียความมั่นใจในตนเองหรือว่าการเข้าสังคมเนี่ยก็จะรู้สึกว่ากล้ากลัวใช่ไหมคะการมีกลุ่มตรงนี้มาซัพพอร์ตเนี่ยก็ทำให้เขารู้สึกว่าเออเขามีกำลังใจนะสามารถที่จะกลับมาหรือว่าสามารถที่จะพูดคุยอะไรได้นะคะแล้วก็อีกเคสหนึ่งกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถที่จะจัดเตียงได้นะคะการทำบำบัดแบบศิลปะบำบัดเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะไปข้างๆเตียงผู้ป่วยได้เช่นกันค่ะค่ะค่ะแล้วขั้นตอนที่ผู้ป่วยคนนึงเนี่ยจะเข้ารับการรักษาเนี่ยมีวิธีการมีขั้นตอนไงบ้างอะคะค่ะก็อย่างที่ทางกลุ่มอาร์ตฟิล์มเคยทำมาที่จะเป็นเชิงการบำบัดแบบกลุ่มเนี่ยนะคะก็จะเราก็จะเหมือนกับทำงานควบคู่กับคุณหมอแล้วก็เหมือนเรานักศิลปะบำบัดเนี่ยค่ะถ้าในเชิงการรักษาเนี่ยต้องทำงานเป็นสาขาวิชานะคะแล้วก็เมื่อเราคุยกับคุณหมอแล้วแล้วก็รีคูทคนไข้ก็คือเชิญคนไข้ที่เหมาะสมจะเข้ากลุ่มนี้แล้วก็มาเจอกันใช่ไหมคะเราก็ต้องสร้างบรรยากาศทำให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกปลอดภัยแล้วก็รู้สึกว่าสามารถควบคุมสื่อต่างๆเหล่านี้ได้ซึ่งปกติเนี่ยเวลาเราไม่สบายเราจะรู้สึกว่าอะไรก็ควบคุมไม่ได้ร่างกายเราเองยังควบคุมไม่ได้นะคะแต่ว่าการมีกิจกรรมเล็กๆเหล่านี้เนี่ยค่ะก็จะค่อยๆเหมือนคล้ายๆเป็นหินทีละก้อนค่อยๆเดินไปนะคะเราก็จะต้องดูว่าความเหมาะสมความถี่ของการให้การบำบัดเนี่ยควรจะเป็นอาทิตย์ละครั้งหรืออาทิตย์ละ2ครั้งมีการวัดผลต่อเนื่องร่วมกับทางจิตแพทย์เองก็ดีหรือว่าทางคุณหมอที่รักษาไข้เองก็ดีพยาบาลหรือว่าญาติสนิทด้วยค่ะค่ะคำถามสุดท้ายนะคะแล้วประโยชน์หรือว่าผลเนี่ยที่ผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดเนี่ยได้รับคืออะไรคะคือประโยชน์นี่นะคะก็อย่างที่เราทราบว่าดนตรีหรือศิลปะเองเนี่ยก็ช่วยในเชิงการผ่อนคลายได้อย่างดีนะคะแล้วก็จริงๆแล้วประโยชน์เนี่ยมีในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นทางด้านการสื่อสารที่ทำให้ผู้ป่วยสามารถเริ่มที่จะสื่อสารได้ดีขึ้นหรือว่าสิ่งบางสิ่งเนี่ยเราไม่สามารถพูดหรือเขียนได้แต่ว่าจริงๆแล้วมันยังมีหลายๆสิ่งนี้ที่ต้องสื่อสารผ่านภาษากายอะค่ะ body language ซึ่งศิลปะเนี่ยหรือดนตรีเองก็จะมารองรับตรงนี้ได้นะคะประโยชน์ทางด้านการสื่อสารหรือแม้ประโยชน์ทางด้านสภาวะอารมณ์อย่างที่ทราบนะคะว่าผู้ป่วยเนี่ยจะต้องเผชิญกับโรคภัยที่บางเคสเนี่ยเรื้อรังแล้วก็บางเคสก็ทราบว่าไม่สามารถรักษาหายให้หายได้การใช้ประโยชน์จากทางศิลปะบำบัดตรงนี้เนี่ยก็จะค่อยๆเหมือนพยุงคนไข้หรือว่าผู้ป่วยเหล่านั้นเนี่ยให้กลับมาฟื้นให้แข็งแรงทั้งกายและใจควบคู่กันไปค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของศิลปะบำบัดหรือว่าอาร์ตเทอราพีมาพอสมควรแล้วนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะว่าความรู้นี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมและคนใกล้ตัวแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกฤษกรวรอาคมนักศิลปะบำบัดอาร์ตฟิลขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือสาระและความรู้ที่เราได้รับจากเรื่องของโรควิตกกังวลที่ทางรายการ Health Room ห้องแห่งสุขภาพนำมาฝากทุกท่านกันนะคะและคงต้องลากันไปแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ